ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้อาตมาอยากจะอธิบายให้กับท่านผู้ชมท่านหลายไม่ว่าจะเป็นพระโยมนะคำภาษาไทยเกี่ยวกับสีนั้นภาษาไทยนั้นสีเหลืองกับสีส้มนี้ชัดเจนมากนะแต่สีส้มก็ไม่ใช่เรียกว่าสีเหลืองแต่ทางพม่าบางทีสีส้มกับสีเหลืองบางทีคนพม่าเห็นว่าผลไม้ส้มนั้นเป็นสีเหลืองนะก็เลย สีส้มนั้นบางที บอกว่าสีเหลืองก็มีแปลว่าปวายองอย่างเช่นส้มผลไม้สีอะไรนะส้มผลไม้ส้มสีอะไรนะส้มก็ภาษาพม่าว่าเลงโบตีเลงโบตีเลงโมตีแปลว่าส้มนะแล้วสีอะไรก็ภาษาพม่าว่าพายองเนพายองเนทีนี้สองคำนี้ประกอบแล้วก็ต้องบอกว่าส้มสีอะไรนะภาษาพม่าว่าเลงโมตีพายองเนเลยโมดีปลายองเลยเลยโมดีปลายองเลยถ้ามีอยู่คำถามแบบนี้ก็คงพม่าส่วนใหญ่ก็ต้องตอบว่าสีส้มพอเราไม่ส้มไม่ได้บอกว่าสีส้มนะก็ต้องบอกว่าสีเหลืองอวายองพิเตอวายองมาอวายองมาอวายองมาก็ถามว่าส้มสีอะไรเลยโมดีปลายองเลยก็ตอบคงพม่าส่วนใหญ่ตอบว่าอวายองพิเตอวายองมาอวายองมาแปลว่าสีเหลืองก็คงพม่าเห็นว่าส้มนั้นเป็นสีเหลืองนะแต่บางครั้งบางครั้งก็ใช้อยู่ว่าสีส้มเลยโมยองเลยโมยองเลยโมยองอย่างนี้ก็มีนะสีเหลืองสีเหลืองแปลว่าอวายองอวายองอวายองใช้แบบนี้ก็มีอยู่นะแต่คุณพม่ามองว่าคุณพม่าเห็นว่าส้มผลไม้นั้นเป็นสีเหลืองครับก็เลยบอกว่าสีส้มบางทีอาจจะเข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจว่าสีเหลืองก็ได้นะทางพม่าเพราะว่าสมัยก่อนมีจำนวนเกี่ยวกับพระมีอยู่ว่าถ้าพระสงฆ์ในรูปเป็นร้อยรูปเป็นพันรูปนี่มาถึงในตำบลนะมาเป็นบาตรเข้าสังแห้งก็ชาวบ้านทางมันทะเลใช้สำนวนว่าส้มมาแล้วแปลว่าพระมานะหมายถึงพระมาสมัยก่อนพระพม่าอาจจะใส่จีวรแบบสีส้มก็ได้นะหรือสีขนุนก็ได้ขนุนขนุนนี้ภาษาพม่าว่าขนุนนี้ภาษาพม่าว่าเปยเน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 แปลว่าขนุนก็ถ้าเป็นสีก็บอกว่าเปยเนยองเปยเนยองอวายองเปยเนยองอวายองอันนี้ก็คล้ายๆกันก็ทางพม่าเกี่ยวกับส้มหรือเกี่ยวกับสีเหลืองเกี่ยวกับสีส้มนั้นเทียบกับพระก็มีอยู่เพราะพระแสงจีวรสีเหลืองหรือสีส้มก็ได้ก็เลยคนพม่าเห็นว่าส้มสีอะไรก็ส่วนใหญ่คงจะตอบว่าส้มสีเหลืองครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับสีส้มนะอธิบายนิดนึง